พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆครับเมื่อสักครู่ฝนตกพำๆครับตอนนี้ก็หยุดแล้วตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณป่าช้าวัดพายชุมพลพิษณุโลกนะครับก็จะมาคุยถึงคุณพิธาจะมาคุยถึงพรรคก้าวไกลก็คือจะมาชื่นชมนะจะมาอวยมาพูดง่ายๆเพราะในสถานการณ์ดังนี้ก็อยากจะบันทึกไว้ในความทรงจำของช่องกิจโพสต์ Channel เอาเริ่มต้นกำเนิดของพรรคก้าวไกลก่อนละกันเริ่มแรกเลยนะครับก็คือพรรคอนาคตใหม่ครับพรรคอนาคตใหม่นะครับชาตะเปล่าวะชาตะมรณะไม่รู้เกิดในวันที่15มีนาคม2561ครับแล้วก็ตายในวันที่21กุมภาพันธ์2563ครับ61 62 63ก็ประมาณ2ปีมั้งแล้วก็พรรคอนาคตใหม่ตอนที่ตั้งมาในปี2561นะครับแล้วก็ได้เข้ารับการเลือกตั้งปรากฏว่าพอการเลือกตั้งจบนะครับผลการเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการพรรคอนาคตใหม่ได้ส.ส.ทั้งหมด88รายครับ88คนแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คำนวณแบบใหม่มีปัดเศษมีหาเหวต้นตีนซ่อนมืออะไรก็ไม่รู้ก็ทำให้พรรคอนาคตใหม่ลดส.ส.ลงไป7คนนะครับเหลือ81คนมันเป็นฉากแรกที่พรรคอนาคตใหม่โดนส.ส.หายไป7คนมันก็เลยมีพรรคเล็กพรรคปัดเศษเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่คือผลงอนชิ้นโบแดงของกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วหลังจากพรรคอนาคตใหม่โดนยุบก็มาเป็นพรรคก้าวไกลต้นกำเนิดของพรรคก้าวไกลก็คือพรรคร่วมพัฒนาชาติไทยอันนั้นก็ยังไม่เกี่ยวกับก้าวไก่นะเขามีพรรคมาก่อนแล้วแล้วก็พรรคร่วมพัฒนาชาติไทยก็เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคพึ่งหลวงแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็นพรรครวมพัฒนาชาติไทยแล้วก็มาเป็นพรรคก้าวไก่นะครับเดือนมีนาคม2563หลังจากที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็เลยนำส.ส.ที่เหลืออยู่55คนขออดีตพรรคอนาคตใหม่ก็มาเข้าร่วมกับพรรคเก้าไก่ทำไมเหลือ55คนน่ะจาก81เนี่ยก็เคยโดนยุบพรรคก็หายไปบางส่วนแล้วก็เป็นงูเห่าอีกบางส่วนก็เลยเหลือ55คนแล้วก็มีคุณพิธาเป็นนายกเอ้ยไม่ใช่เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็มีคุณชัยธวัฒน์เป็นเลขาธิการพรรคนะพรรคก้าวไกลนั้นเจตนารมณ์ของพรรคก็คือยึดมั่นประชาธิปไตยต่อต้านการรัฐประหารในการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งกทม.พรรคก้าวไกลก็ส่งคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรลงก็ไม่แพ้นะก็ได้เสียงเยอะนะแล้วก็ส่งผู้สมัครสทสทเปล่าวะสกสขอะไรเนี่ยสมาชิกสภากรุงเทพอ่ะครบทั้ง50เขตแล้วก็ได้มาเยอะมากๆเลยทีเดียวในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจาก51เปล่าวะจาก55เสียงมาเป็น151เสียงครับได้เพิ่มมาอีก
กือบร้อยที่นั่งเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวแบบก็ไม่รู้นะในประเทศไทยที่ไม่ได้ซื้อเสียงเลยเลยใช้ทุนน้อยที่สุดแล้วก็ได้เสียงมากที่สุดแบบแบ่งเขต112แล้วก็แบบบัญชีรายชื่อ39เป็นพรรคอันดับหนึ่งก็เลยรวมกันมีเซ็น MOU การจัดตั้งรัฐบาลมีพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติซึ่งเป็นสาขาพรรคเพื่อไทยพรรคไทยสร้างไทยซึ่งตอนนี้ก็จะไปอยู่กับเพื่อไทยละพรรคเสรีรวมไทยนั้นไปก่อนละนะแล้วก็พรรคขนาดเล็กก็คือพรรคเป็นธรรมพรรคพลังสังคมใหม่แล้วก็พรรคไทยรวมพลังก็ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล8พรรคแล้วก็เซ็น MOU ด้วยกันมีการกอดกันมีการจับมือควยกันมีการทำเป็นรูปหัวใจกันไอ้นั่นเป็นละครทั้งสิ้นเลยนะครับมันไม่ใช่ของจริงครับผมจะบอกให้นะว่าไอ้คู่ผัวตัวเมียนะที่รักกันปานจะแผกตูดดมในสื่อโซเชียลนะแม่งของปลอมอ่ะเพราะคนเขารักกันจริงเขาไม่ออกสื่อนะเขารักกันอยู่ในบ้านไอ้ที่ออกสื่อนะมีปัญหาทั้งสิ้นถ่ายรูปคู่กันอะไรกันกอดกันหอมแก้มกันส่วนมากนะมีปัญหาทั้งสิ้นจำไว้เลยนะแล้วปรากฏว่าก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ส่งไม้ต่อให้พรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยก็หักหลังก็ถีบพรรคก้าวไกลมาเป็นฝ่ายขานก็รวมกับพรรคประชาชาติรวมกับพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็พรรคเล็กๆไม่รู้ไปด้วยป่ะพลังสังคมใหม่แล้วก็เพื่อไทยรวมพลังไม่รู้ไปด้วยป่ะนะแต่ไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยก็เปิดโอเพ่นแล้วว่าเอ้ยกูไปนะถ้ามึงจะเอากูแต่ก็ยังกลัวว่าพรรคเพื่อไทยไม่เอาเพราะพรรคเพื่อไทยไม่ค่อยชอบพี่หน้าคุณหญิงเท่าไหร่นะโอเคก็เหลือพรรคก้าวไกลกับพรรคเป็นธรรมที่จะอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายครับแต่สิ่งที่ผมจะอยากจะบอกคุณพิธาอยากจะบอกพรรคก้าวไกลนะอยากจะบอกไปถึงคุณธนาธรคุณปิยบุตรแล้วก็คุณช่อพนิกาด้วยว่าก็ดีแล้วครับที่ไม่ได้เป็นล่ะนะเพราะว่าถ้าคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐมนตรีได้บริหารประเทศปัญหาหนึ่งที่จะต้องเจอก็คือปัญหาเกี่ยวกับกลุ่ม3นิ้วกลุ่มราษฎรนะครับที่จะต้องทวงบุญคุณแล้วก็จะเอานู่นเอานี่จะบีบคั้นให้ต้องแก้มาตรา112อย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังก็คุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลก็จะเสียสมาธิในการที่จะบริหารประเทศจริงก็ดีแล้วครับที่เล่นไปเพราะว่ากลุ่ม3นิ้วก็ไม่ได้กดดันในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็แยกกันไปแล้วครับเหมือนกับพรรคเพื่อไทยกับนปชครับพรรคเพื่อไทยกับกลุ่มใช่นปชครับไม่ใช่กลุ่มเสื้อแดงเสื้อแดงมันไม่ใช่นปชก็มีก็เป็นอย่างนั้นครับก็ได้ตัดขาดกันไปเลยนะเราก็สร้างคนที่เป็นแฟนคลับดอมส้มแท้ๆล้วนๆเนื้อเลยไม่ต้องก็บอกลาบอกเลิกกับกลุ่ม3นิ้วกันไปบอกเลิกกับกลุ่มราษฎรกันไปแต่ก็จะเป็นผลดีจริงๆระยะยาวเนี่ยดีมากๆอนาคตอันใกล้นี้นะครับพรรคก้าวไกลก็จะได้ทดสอบฝีมือจะได้ทดสอบความชอบของผู้คนในประเทศโดยการลงสมัครการเมืองท้องถิ่นลงแม่งให้หมดอบจ.เทศบาลอบต.นะครับลงให้หมดแล้วก็จะเป็นกรณีเดียวที่การลงนายกอบจ.ลงนายกเทศบาลลงนายกอบต.ไม่ต้องเสียเสียงแม้แต่บาทเดียวก็ได้เป็นนายกผมจะบอกให้นั่นเป็นสิ่งที่สุดยอดจริงๆจะได้มากจะน้อยไม่รู้ถ้าได้สักหนึ่งองค์กรก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วเพราะตอนนี้มันก็ซื้อเสียงกันชิบหายวายป่วงซื้อเสียงกันแบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะส่วนการเมืองระดับชาตินะก็รอกันไปอย่างช้าสุดก็4ปีบางทีก็ไม่ถึงหรอกครับเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็มีปัญหาจริงๆอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกครับปลามันคนละน้ำอ่ะมันจะไปอยู่กันได้กันได้ไงวะ
พื่อไทยประชาธิปัตย์แล้วเผลอๆก็จะมีสองลุงตามมาสมทบในช่วงหลังโอ้อยู่ยากจริงๆแล้วถึงครั้งนั้นนะครับไอ้250เสียงเนี่ยมันน้อยไปสำหรับพรรคก้าวไกลมันจะได้300 400นู่นด้วยซ้ำไปจริงมันจะแลนสไลด์ของจริงนะแล้วช่วงนี้ก็พยายามอบรมพยายามประชุมสัมมนากันบ่อยๆนะไอ้พวกสสทั้งหลายไอ้พวกแกนนำทั้งหลายว่ามึงอย่าปากมากมึงอย่าพูดมากมึงจะโพสเพิร์ดต้นตีนต้นมืออะไรไปมึงก็ให้มีสติหน่อยแล้วก็ศึกษาข้อมูลหน่อยอย่าไปปล่อยไก่ดูซิว่ากระบวนการของราชการเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างเขาทำอะไรไม่ได้บ้างมันต้องศึกษาระเบียบข้อบังคับก่อนที่จะโพสไปซีซัวซีซัวซีซัวไปนะพอติวเข้มสร้างคุณภาพให้กับสสที่มีอยู่151คนนี่พัฒนาให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมันก็จะเป็นผลดีเพื่อเตรียมในการเป็นรัฐบาลในครั้งหน้าเพราะว่าพรรคคู่แข่งไม่มีแล้วแต่ก่อนก็พรรคก้าวไกลเนี่ยพรรคคู่แข่งก็คือพรรคเพื่อไทยนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะพรรคเพื่อไทยเขาตั้งระเบิดเวลาพักเขาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำลายตัวเองหลังจากเสร็จภารกิจ14ล้านที่ยังมีอยู่ก็ให้ของไว้ให้ได้นะสำหรับพรรคก้าวไกลแล้วก็10ล้านของเพื่อไทยก็พยายามดึงเข้ามาอยู่พรรคก้าวไกลให้ได้ก็จะเป็นก็เหลือให้พรรคเพื่อไทยเขาสักล้าน2ล้านก็ดึงมาสัก8ล้าน8ล้าน14ล้านก็เป็น22ล้านก็จะมีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีก22ล้านแล้วก็มีเด็กใหม่ๆอีกที่จะเลือกตั้งได้อีกใน4ปีข้างหน้าก็อีกประมาณ2ล้านคน22ล้านก็เป็น24ล้านคนนะก็จะได้24ล้านเสียงเพราะฉะนั้นคลิปดีก็จะให้กำลังใจจริงๆยังไงก็ตามครับแม้คุณพิธาจะโดนตัดสิทธิ์จากการเป็นส.ส.แม้พรรคก้าวไกลจะโดนยุบพรรคแม้คุณพิธาจะไม่ได้ต้องเลิกเล่นการเมืองไป5ปี10ปีในการที่พรรคโดนยุบแต่คุณพิธาจะเป็นนายกในใจของประชาชนชาวไทยไปตลอดกาลอีก10ปีตอนนี้คุณพิธาอายุ40กว่าอีก10ปีก็อายุ50กว่าก็ยังจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะนึกออกไหมแต่ช่วงนั้นก็ให้คุณธนากรธนาธรมาเป็นก่อนพัฒนาธรอีก4ปีก็น่าจะหมดหรือเปล่าวะครบ10ปียังไม่รู้วะไม่รู้ให้มาเป็นก่อนแล้วก็จากนั้นก็พอคุณพิธาเป็นรายได้ทั้งสิ้นแหละครับไม่ต้องสนใจครับหนังยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารอย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้พรรคก้าวไกลเป็นเสาหลักในระบอบประชาธิปไตยเป็นเสาหลักที่จะเป็นความหวังของคนไทยที่ประชาธิปไตยมันจะเป็นจริงเรื่องจริงเรื่องจริงนะแล้วมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบ้านเมืองเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้มาซื้อกระถางผมนะอันนี้เป็นถ้วยกาแฟครับผมเอามาทำเป็นคาถาอันนี้เป็นฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลมนะดูดิประดิษฐ์ประดอยใช้เวลา3ชั่วโมงนะกว่าจะได้1ใบขายใบละ190บาท3ใบก็490บาทรวมค่าส่งด้วยพระพุทธราชรุ่น666ปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่ติดต่อกับผมโดยตรงนะครับ3ช่องทางแรกก็คือ Facebook ดร.กิตติ์ พลเดชวิสัยช่องทางที่2ก็คือไลน์ครับช่องทาง3ก็คือโทรศัพท์เบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับติดต่อมาได้เข้าไปดูในช่อง YouTube กิตโพสต์ Channel ด้วยกดติดตามด้วยกดติดตามแล้วกดแชร์ผมด้วยครับถ้าสนับสนุนผมไปสู้คดีในวันที่8สิงหาที่ศาลอาญาธนก็อื่นเขาไม่ชี้ไทยประเด็นครับ5บาท10บาท100บาทเป็นหุ้น10ยิ่งเลยทีเดียวครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอเช่นกันวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบ
ันแล้วมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตกลับได้